วัสดีค่ะแอดมินเพจชีวิตบ้านนอกในญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะพามาทำซุปมิโซะค่ะซึ่งเป็นซุปมิโซะสูตรแบบที่เราจะเห็นได้ทั่วๆไปเลยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยก็คือน้ำดาชิน้ำดาชิก็คืออะไรน้ำดาชิก็คือน้ำซุปของญี่ปุ่นที่เขาต้มมาจากเช่นผงปลาคาโซหรือสาหร่ายคอมบุหรือปลาตัวเล็กๆนะคะซึ่งน้ำซุปดาชิเนี่ยถ้าเราเอามาทำเป็นซุปมิโซะเนี่ยมันก็จะมีความหวานมากขึ้นซึ่งเมื่อกี้แอดไปรื้อตู้เย็นมานะคะในตู้เย็นแอดก็มีสาหร่ายคอมบุแอดก็เลยเดี๋ยวจะต้มสาหร่ายคอมบุเนี่ยกับน้ำเปล่าธรรมดานะคะอันนี้ก็คือได้ส่วนตัวของน้ำสต๊อกไปแล้วแล้วที่แอดใช้ก็คือตัวนี้นะคะนี่เครื่องมิโซะนะคะนี่528เยนแอดก็ใช้มาจะเดือนนึงละ700กรัมนะคะมิโซะก็ทำมาจากหลายๆอย่างก็จะมีส่วนประกอบหลักก็คือจะมีข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันนี้แอดจะใช้วากาเมะแห้งแบบตัดมาแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเราใช้วากาเมะสดก็ได้นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพวกโซนซูชิเนี่ยจะมีวากาเมะสดขายนะคะแต่ว่าใช้วากาเมะแห้งเพื่อที่จะได้สะดวกนะคะแล้วก็เต้าหู้ค่ะต้นหอมซอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะนี่ก็เป็นมื้อเช้าสไตล์อาหารญี่ปุ่นนะคะแบบทั่วๆไปก็จะมีซุปมิโซะนะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยมีเครื่องเคียงอาจจะเป็นกิมจิหรือเป็นผักดองต่างๆนานานะคะแล้วก็จะมีไข่ม้วนปลาซาบะแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นเองค่ะเดี๋ยวแอดมินขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ